สวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอคลิป The Best of ล่าผีเฮี้ยนครับจำนวน6คลิปของล่าผีเฮี้ยนล้วนๆเลยครับผม FC ของล่าผีเฮี้ยนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปนี้หรือคนที่เคยเห็นแล้วก็มาดูซ้ำก็ไม่แปลกครับคลิปผีดูยังไงก็ไม่เบื่อหรอกไปรับชม The Best of ล่าผีเฮี้ยนกันครับ6คลิปครับผมไปนี่เลยเขามาที่สำนักป่าช้าเก่าครับ6มีนา2566ปีนี้แหละไปดูกันครับ2หนุ่มนี้เจออะไรที่ป่าช้าเก่าบ้างพร้อมแล้วก็ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นโลเคชั่นใหม่นะครับนะวันนี้เป็นโลเคชั่นใหม่ทุกคนนะมาป่าช้าอะไรแน่นอนมันลดล้างหมดแล้วทุกคนลองพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่อาถรรพ์ทุกคนเคยเป็นวัดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเคยมีเจ้าอาวาสนะฮะเข้ามาที่นี่แล้วมรณะถึงสองรูปเลยใช่ครับผมแล้วมรณะปริศนาโดยที่คือไม่มีสาเหตุบอกไม่ได้ชาวบ้านล่ำลือว่าอาถรรพ์ของที่นี่ของพื้นที่นี้ทุกคนแล้วใช่บวกกับว่ามีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เจออะไรแปลกๆมากมายเลยกับที่เนี่ยตอนนี้ท้ายปิดลกล้างไปแล้วมันมาเหมาะเหม่งเลยทุกคนนะกับวันพระใหญ่ในวันนี้ที่เรามาณสถานที่นะครับที่มันเป็นป่าช้าเป็นวัดเก่านะครับณสถานปฏิบัติธรรมเก่านะครับโอเคแล้วเราขอสำรวจเลยทุกคนนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีอาถรรพ์อะไรยังไงเขาอาจจะสื่อสารให้เราได้รับเห็นนะครับหรือไม่ป่ะมาคนแล้วระหว่างที่เราเข้ามานี่ก็คือน่ากลัวแล้วอ่ะมันรกล้างมากโอ้โหเราทางยากเข้ามานี่คือกุฏิของท่านเจ้าวาดได้เลยทุกคนครับเดี๋ยวก่อนนะอะไรเหลืองๆเฮ้ยยังมีพระพุทธรูปอยู่เลยทุกคนทักเห็นอยู่พี่มันจะอุ่นใจอ่ะจะดูแล้วก็ยังมันดูมีแบบเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะทุกคนนะยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ทุกคนนะพระยังอยู่เลยทุกคนปี2009นี่ปีไหนเนี่ยครับสวัสดีครับทุกคนถ้าบาดแตกเลยเติมแล้วแต่บาดใหญ่มากใช่อุ้ยยังสำนักสงฆ์หรอนี่อะไรวะเนี่ยครับดูดิมันเป็น2ชั้นแน่เลยทุกคนครับโอ้โหนกอะไรทำไมมีอะไรพูดเฮ้ยนั่งไงอุ้ยเอาแล้วเริ่มแล้วครับเมื่อกี้เราเห็นมันคนนั่งหันหลังตรงเนี้ยเหรอใจเย็นคือเป็นคนนั่งหันหลังเดินเข้าไปตรงเข้าไปนี่เลยตรงเข้าไปเสียวไปหมดเลยทุกคนระแวงไปหมดจริงๆทุกคนเฮ้ยอ๋อพระพุทธรูปพระเหรียญเล็กๆอะโหข้าไม่ได้เดินอ้อมทางนู้นกันออกไปทางนู้นเลยไม่ฝ่านะพี่เหมือนคนแบบนั่งหันหลังให้เราอ่ะเฮ้ยมีทางขึ้นชั้น 2ป่ะมันต้องมีดิข้างบนอ่ะอุ้ยมันผูกเหมือนแล้วนี่ว่า ไม่ไหวถ้าขึ้นไปขึ้นไม่ไหวแน่ผูกมาแล้วเขาบอกมีมือเอาแล้วอุ้ยตะปากทุกคนพยายามจะหลุดไม่อุทานด่าออกมาทุกคนมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกเห็นมือทักอุ้ยนี่รถที่ว่าทักรถหมกอยู่นี่เฮ้ยถ้าใครยืนทักใครยืนไหนผมไม่เห็นมือใครอะทำไมกูไม่เห็นนะไหนอันนี้ผมพูดคนเดียวนะทำไมผมไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่ซูมก่อนทักส่งดิทักส่งดิส่องไฟหน่อยขอไฟหน่อยเห็นมือกันเว้ยอุ้ยมีคนยืนอยู่เนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งมันเป็นผ้านี่แม่งเอ้ยอุ้ยเหมือนคุณเลยมันเป็นป้ายทุกคนยกขาขึ้นก่อนเสียวสถานปฏิบัติธรรมนั่นที่เนี่ยมีห้องน้ำแน่เลยเราคงไม่ต้องเข้าไปแล้วสบายดีสบายดีจะเข้าไปหรอตัดเลือดคานรถอะไรมาวะนะไม่ใช่รถที่ชนแล้วนะบวัดนั้นไงที่เอารถชนมาเก็บในวัดอ่ะเข้าไปว้าวซะแล้วทุกคนไก่ไก่แล้วจะทำได้ทำลายไหมมันทำให้เข้ามาเราไปลุยต่อสถานที่ตรงนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเลยทุกคนฮะสวัสดีครับตะกอนหืมทางเดินไปไหนมั่งก็ไม่รู้ทุกคนเสียงแมวร้องอุ้ยทำไมทั้งนกทั้งแมวทั้งหมาโอ้ my god วัดล้างจริงๆทุกคนฮะอันนี้ไม่รู้ต้องกลับคานอะไรนะทุกคนนะเดี๋ยวจะดูเสร็จผมต้องกลับไปดูช็อตมือเขาบอกผมไม่เห็นมือผมไม่เห็นมือได้ไงวะโอ้ไม่มีร่องรอยของเท้าคนเลยทุกคนครับดูนี่ฝุ่นสาธุสาธุขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเขามีของทุกคนนะหุ้ยทักลงศพเยอะทักเรามีลงศพด้วยเบนเดี๋ยวอะไรรอยเท้ายุงหลังเรารอยเท้ามาไงอ่ะเดี๋ยวขอใส่รองเท้ากันมาเนอะเฮ้ยมือกี้มือปะวะไม่เด็กนะทักก็จะประมาทอุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมือแวบๆตอนกล้องแพนไปโอ้ตาฝาดวะคือแน่ดีทุกคนมันอาจมีอยู่แล้วก็ได้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ณเวลานี้หรอกทุกคนนะโอเคกุ๊ดไนท์ครับไม่มีมีแค่ตรงนี้ขอบคุณมากเลยอุ้ยใครถือปากครับใครอ่ะมีคนถือปากเรียกทุกคนมีเสียงผิวปากออกมาจากนี้อ่ะเมื่อกี้แบบมันเป่าแบบมีเสียงร้องเลยลองเดินไปดิอุ้ยเสียงคนใครพูดว่าอย่าใครฟังทันมั่งโอ้โหอย่าเลยวะข้างหน้านี่คือโรงศพนะทุกคนมีโรงศพได้เดี๋ยวผมจะย้อนดูครับได้รับการบริจาคมาไม่น่าจะมีอะไรข้างในนะส่องไปดิ ถ้าขยับมันเห็นเลยมีตัวอุ้ยอุ้ยนกนกคาวินโทนเหรอตัวอะไรอ่ะเอาแล้วไปดูครับไปดูกันไปดูมีอะไรขยับเป็นเห็นเลยดูดิอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอาแล้วที่มาจากไหนวะทักไดมันกันละมาจากไหนอ่ะที่รองบาทอันนี้ที่รองบาทนี่เฮ้ยทำไมหาวะทุกคนไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็เฮ้ยมีถุงแสดงว่าไม่กวนก็ได้ครับไปแล้วครับเฮ้ยแสดงว่ามีหรอมีได้ไงมันล้างไหมหรอไปเถอะครับนี่ห้องอะไรเราจะไปทางไหนดีทุกคนนะเราจะขึ้นข้างบนนะลองขึ้นไปยังไงนะทุกคนนะถ้าได้กลิ่นเหมือนฟอร์มาลีนไหมไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรใช่หรือเปล่าเนี่ยมันคล้ายฟอร์มาลีนเลยทุกคนทำไมวัดต้องมีกลิ่นฟอร์มาลีนวะนั่นสิใช่นั่นกันเลยนี่นะคนน่ากลัวเลยทุกคนเป็นบอสกูว่าแล้วลงเต็มเลยนี่ไงทักใช่ไหมใช่ป่ะใช่ลงเหรอใช่เชื่อลงเก่ามากเลยทุกคนข้างคาอยู่ในนิบานเลยทุกคนมีลงศพเต็มเลยทุกคนเข้าไปทักไหมยังหลอนเลยลงศพอยู่มันต้องกลัวครับสาธุไหว้พระไว้เถอะถ้ารู้สึกกลัวหรืออะไรนะมายืนอยู่ข้างๆพระเนี่ยไม่มีตัวผีหลอกแน่นอนทุกคนอุ่นใจใช่แล้วตาสว่างเลยกูโอ้ my god ขออภัยคำสะบัดด้วยนะเนี่ยแหละไหว้ไปก่อนเชื่อกูจริงๆถ้าที่ไหนมีพระพุทธรูปอย่างนี้นะไม่มีการเรื่องผีหลอกอย่างแน่นอนเฮ้ยก็โดนหนักอยู่นะ อยู่ใกล้ๆพระพุทธรูปจ้ะเสียงเดินเลยเฮ้ยมันคนอยู่ข้างล่างเลยข้างบนหรือข้างล่างไม่ดูข้างบนกูไม่ขึ้นเลยทักคนบอกอย่าให้เปิดดูฮักเอานี่เปิดยกมือไหว้ทีนึงก่อนเปิดมีหรอได้มีจะได้ไม่ต้องเปิดค่อยเปิดทักเสียงใหม่แล้วทักเสียงเดิมว่ะทักเสียงเดิมที่มึงได้ยินเมื่อข้างบนอ่ะโอ้โหเสียงนี้นะว่าทักได้ยินมาสักพักแล้วพี่ทักบอกเสียงแปลกตลอดเวลาเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลองกันดูอุ้ยทำพิธีอันชี้นะพิธีอะไรอยู่ข้างในอ่ะทำพิธีอะไรอ่ะทั้งเห็นแท่งเทียนไหมน่ะต้องทำพิธีอะไรบางอย่างแล้วล่ะไม่ผ้าขาวผ้าดิบครอบไว้หรอวะไม่ใช่เทียนเหรอไม่มีทุกคนเดี๋ยวผ้าดิบครอบไว้มากแล้วก็ใส่ศีลไว้ทำอะไรกันน่ะพี่อันนี้เขาต้องมีทุกโรงป่ะหรือว่าเขาทำพิธีแล้ว ไหนล่ะสายสิญจน์เนี่ยชิบหายมีหมอนด้วยทักไอเวนก็นั่นแหละว้ายมันน่าจะหมายความว่าโรงนี้เคยผ่านการใช้งานแล้วเป็นโรงสะเดาะเคราะห์สะเทือนหรอสะเทือนใช่ไหมโรงสะเดาะเคราะห์ไปทุกคนมันน่าสิ่งไม่ดีแหละเขามาสะเดาะเคราะห์อะไรประมาณนี้ทุกคนโอ้ยทักอะไรใครทำไมผมได้ยินเสียงเมื่อกี้มันเหมือนมีคนเหมือนเป็นหน้าคนมองมาทางนี้เลยพี่เหมือนคนนั่งยองๆตรงนั้นน่ะทักเอาเลยเชียวกลัวเฮ้ยล่าลุยหลอนบ้านไม้พยุงเฮียนเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคนเรียกร้องเยอะมากมันเป็นผมขออนุญาตเล่าประวัติหมู่บ้านนี้ก่อนเพราะว่าหมู่บ้านนี้น่าสนใจมากเป็นหมู่บ้านที่ร้างทั้งหมู่บ้านเลยครับเพราะว่ามันเกิดเหตุฆาตกรรมกันเยอะจนคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะอยู่กันไม่ได้เพราะมันเกิดเหตุฆ่ากันตายบ่อยบางครอบครัวก็ทะเลาะกันจนพังมือไปฆ่ากันเสียชีวิตบางครอบครัวก็พ่อเนี่ยเอาปืนมานั่งขัดแล้วปืนลั่นโดนลูกเสียชีวิตพ่อฆ่าตัวตายจนกระทั่งทุกวันนี้หมู่บ้านแห่งนี้ล้างทั้งหมู่บ้านเลยและบ้านที่เขาจะมาคือเป็นบ้านที่พ่อยิงลูกเสียชีวิตซึ่งผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเดินไม่ได้ด้วยใช้ไม้พยุงบ้านหลังนี้ยังเหลือไม้พยุงไว้อยู่หลอนไม่หลอนเราไปดูกันอีกหนึ่งครั้งครับผมกับโลบ้านไม้พยุงเฮี้ยนครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่คอมเมนต์กันมาให้กำลังใจนะทุกคนนะยังไงก็ต้องพยายามทำให้เพจอยู่ให้ได้ทุกคนขออนุญาตนะครับเราไม่รู้หรอกว่าอะไรอยู่ในบ้านหรือสิ่งสถิตอยู่ณบ้านหลังนี้เราไม่ได้มาลบหลู่เราไม่ได้มาท้าทายเราอยากมาพิสูจน์เราอยากพบอยากเห็นแค่นั้นว่าพวกท่านมันมีอยู่จริงโลกหลังความตายที่เรียกว่าวิญญาณหรือผีมันมีอยู่จริงแค่นั้นครับเปิดปอดมานี่หาเลยนะขออนุญาตครับไม่เปิดเองเตรียมบล็อกคนนี้หน่อยน่าจะปวดละคนที่ชื่อกระต่ายหลังไหนเนี่ยเตรียมถ้าเขามาอีกรอบหนึ่งก็บล็อกได้เลยไม่พยุงมาพยุงไปไหนวะเดี๋ยวหยุดเฮ้ยไม้ยังอยู่คลิปที่แล้วไม้ยังไม่หักยังเหมือนเดิมปั่นมันยังเหมือนเดิมทุกคนแค่มีเสียงนะเหมือนเดิมอย่าปั่นดิทีนี้ก็โอ้โหพี่แต่เฮ้ยมารอบนี้ไม้หักเลยตรงหน้าต่างนู่นคนยืนเลยเมื่อกี้เหมือนเงาดำเลยใช่ตอนนี้เห็นกองตกใจไปแล้วเนี่ยเราเลือกแค่ในบ้านใช่ไหมนอกบ้านไม่เข้ามาใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันอาถรรพ์ทั้งหมู่บ้านนอกบ้านเริ่มมีเสียงเหมือนมันรุมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคนบอกว่ามันขยับเว้ยมีคนมาวะทักนี่ขยับยังไงดูยังได้เฮ้ยโอ้โหประตูเปิดเองครับมีคนมาแน่เลยเนี่ยทักมึงบอกไม่มีไงมีใครเนี่ยดูดิเดี๋ยวมีพี่มีปะไม่มีนะทุกคนนะแป๊บนึงนะโอเคได้อยู่นะสว่างนิดหน่อยนะทุกคนนะเป็นไงยังตาปะ แม่งมีเสียงรอบบ้านด้วยเลยด้วยอุ้ยตั้งอีกแล้วตั้งอีกแล้วดูเกมนี่หมาเอาไม้พยุงตั้งอีกแล้วนี่ลุงงี้เปิดไฟไปก็ดีเงียบกวนเงียบไปก่อนเจออะไรช่างแม่งมันเงียบไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยแป๊บเดียวเองพี่เผื่อแป๊บเดียวเองเสียงอะไรฮึเดี๋ยวทักดูนักว่ายพี่หน่อยต้องหาหมอนด้วยเฮ้ยพี่มันโยกป่ะน่ะมันโยกเลยอ่ะทักเหมือนใครบุญเปิดประตูอ่ะนอนก่อนได้เลยอันว่าพักผ่อนเปิดดูใช่คุณมุ้ยพูดถูกเฮ้ยกูทักกูภาษาเสียแล้วว่ะกูก็กลัวมึงยังไม่ล้มเลยนะหลังจากประตูเปิดไอ้ตั้งเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายปิดอีกทีนะปิดนะเป็นไปได้ยังไงฮะใครบ้านข้างหลังป่ะไม่ยอมล้มเลยอ่ะทุกคนได้กลิ่นยาสูบอะบุหรี่อะไม่มีทางไอ้นี่ตั้งยากจะตายเห็นไฟแบบนี่ไปข้างด้านหลังแต่มีรั้วกั้นกันอยู่ทุกคนฮะเห็นปะรั้วขาวๆอุ้ยฮะนึกแล้วล้มเหรอนี่เงียบไปแล้วทุกคนนะวันนั้นทำให้ตั้งขึ้นทีเดียวพันด้วยหรอจะลองเรียกเลยทุกคนนะอาจจะมีท้าทายเล็กน้อยนะทุกคนนะขออภัยด้วยใครที่ไม่เข้าใจไม่สื่อสารที่แบบท้าทายบ้างมันก็จะเงียบนะจากประสบการณ์ทักไฟแช็กจุดเทียนหน่อยมีเทียนอยู่ตรงนั้นหนึ่งอันที่เราเคยจุดไว้ไปจุดตั้งไม้พอดีนั่นแหละไปนั่นเลยเสียวชิบหายเลยนั่นแหละตรงนั้นเลยนั่นแหละนี่เลยเฮ้ยไม่ใช่หนาเมื่อกี้มันเหมือนมันก็กระตุกเลยพี่บอกให้ดูใกล้ๆหน่อยพี่บอกอยากดูเหมือนกันขนาดแอดมินหลังบ้านยังนะครับอยากดูให้นัดเลยส่งไลน์มาบอกให้นัดดูใกล้ๆดิมันจะดูเลขเปล่ามีเชือกยังไงก็มองเห็นปะเอาจริงเนี่ยถ้าถ่ายใกล้ขนาดเนี้ยถ้าผูกเชือกไว้อะทุกคนใช่ไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะโอ้ปะกูถ่ายใกล้ขนาดนี้ยังไงก็เห็นเชือกครับถ้าเกิดว่ามีการดึงเฮ้ยใช่ไหมอะไรที่จุดเทียนเฮ้ยแล้วนี่หนีห่างจากไฟเอ๊ะอยู่นะเอาเรื่องนะแปลกมาทำอะไรเขาบอกมาขอหวยอ๋อ โอ้ยมุกเดิมเลยมุกเดิมได้เลขอะไรบอกด้วยครับสื่อสารได้ไหมเอาตั้งแล้วอะไรมึงอะมึงทำพี่มันเป็นแค่ช่วงแป๊บเดียวมันตั้งเองฟอร์มมันต้องมาหลอกกูลองทักมึงอะตั้งเองพี่ก็ตอนนั้นนอนอยู่อะหยิบจับใช่ไหมหยิบจับใช่ไหมเธอจะเอามือไหนไปจับเลยพี่เธอถือกล้องอยู่ฟอร์มถามลูกเพจดิลูกเพจตัวเปาะตัวนี้เลยขี้โม้เลยอุ้ยตั้งแบบเดิมเลยพี่เผื่อไปเรียกข้างล่างปิดนี่ปิดดีกว่ามึงเรียกใครมึงเรียกใครมาไม่รู้ทั้งเรียกมั่วเลยอ่ะพี่บอกให้แผ่ไม่ตาด้วยแผ่ทำไมแผ่เพื่ออะไรอ่ะให้ทำไมอ่ะให้เขามีพลังมั้งมาสื่อสารสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังโอ้โหดวงวิญญาณคาถาเรียกผีที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับไม้พยุงณบ้านหลังนี้ขอให้ออกมาสื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นบุญกุศลด้วยเถิดมีคนบอกมันจะตั้งข้างนอกขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้มันตั้งแล้วกันทุกคนมันตั้งแล้วอะตอนแรกมันนอนอยู่อะทุกคนมีเสียงทักมีเสียงแล้วทักโอ้โหว่าแล้วล้มแน่ๆล้มจริงๆด้วยทักเดี๋ยวขอดูก่อนไปเลยเหี้ยไปเลยเอาเลยอะไรทักมันระแวงอะไรวะเฮ้ยทักเมื่อกี้มันนอนอยู่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยถ้าเขามี3 คนน่ะบ้านต้องดังอีดอัดมากกว่านี้เฮ้ยไม่รู้ว่ะมันแปลกว่ะที่มีเสียงผู้ชายแล้วกูไม่ไหวแล้วนะตั้งเร็วขนาดนี้เขาถือกล้องอยู่ก็บ้าเลยไม่ไหวแล้วว่ะโชคดีที่ผ่านไม่เห็นมึงไม่เห็นเหี้ยเลยกูเต็มเชื่อแต่ความไม่อยู่เลยนะบ้านไม้นะเพื่อนๆเอาที่อังกะลุงมาให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันน่ะได้เหรอได้บ้ามึงคิดอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พี่เดี๋ยวตั้งอยู่ล่วงว่ะเฮ้ยมีเป็นพีกไปเลยอ่ะหัวใจจะวายทำไมล่ะเพจนี้ใช่เพจนี้ผมเห็นเขามีอยู่2 คนมันได้ฉากมันได้ฉากไอ้ชิบหายโยกเลยเก่งขาแข็งเลยเห็นอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงหายไปแล้วหายไปอีกเฮ้ยไม้หายว่ะทักเดี๋ยวเอาไม้ล่วงมาไงอีกอะใครอยู่ก็อยู่เหอะไม่ใช่ไหมเสียงเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหใช่ไหมเสียงเมื่อกี้ใช่ไหม ตุมันเถอะทักลงเถอะไม่อยู่แล้วใจคอไม่ค่อยดีแล้วว่ะขอดูดีไว้ทักโอ้โหเชี่ยอะไรมันจะมาจับมันจะมาจับอะไรมันจะมาจับดูนี่ครับดูนี่อะไรดูนี่ไหนละโอ้โหเห็นกาเห็นด้ามมันเลยโอ้ยมารอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วอีกอะพี่ผมส่องว่ารอบที่แล้วหลอนแล้วนะกูจะให้ป้าเขาไปดูเนี่ยมึงดูดิใครหมาจัดเลยบอกเลยต้องปิดเลยไปเถอะเกรงใจป้าเขาด้วยหูยหลอนสุดว่ะเต็มคาราเบลเลยทุกคนมาไกลแม่งแต่คุ้มว่ะคุ้มเลยอ่ะไว้เจอกันครับถ้าอยากได้ไม้เท้าขอให้ถูกหวยนะพี่นะเสียงใครอ่ะชัดเลยไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเราอยู่กับล่าผีเฮียนครับผมทักนัดและมินนี่มาที่โรงพยาบาลร้างครับผมประวัติมีเท่านี้ครับของล่าผีเฮียนครับเขาบอกไว้แค่มาที่โรงพยาบาลร้างไม่รู้ประวัติเลยจริงๆว่าเพราะอะไรถึงร้างแล้วเกิดเหตุอะไรน่ากลัวบ้างที่นี่ไม่มีประวัติที่มากกว่านี้ครับแต่โรงพยาบาลก็คงจะรู้อยู่แล้วครับก็คงจะเกิดแก่เจ็บตายเราไปดูกันครับผมล่าผีเฮียนโรงพยาบาลล้างครับผมรับชมสำรวจกันจบจากนี้เราจะไปโหวตกันนะครับ4คลิปเฮ้ยอะไรวะไอ้เมื่อกี้ผมลากมาตรงเนี้ยพี่ไปลากเพลงอะไรวะขาไม่ดีล้อมันไม่ดีเนี่ยโธ่โรงพยาบาลที่นครปฐมล้อมันเป็นอย่างนั้นเสียงมาแล้วคุณดิกกี้มันจะเป็นห้องนี่ของจริงว่ะอะไรอ่ะทักเลยไปเฮ้ยไหนอ่ะเนี่ยอันนี้มันป้ายเอามาห้องไอซียูป่ะเนี่ยนี่ไงเป็นไปได้แล้วอุปกรณ์นั้นมันเขาไม่เอาไปทิ้งวะเนี่ยเลือดยังมีอยู่เลยอ่ะโอ้โหมีอะไรมานะทำดูสินี่ครับนี่เฮ้ยเมื่อกี้เข้ามาขนลุกเลยนะเสียงอะไรเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่มันเสียงลากเสียงรถลากอะไรอ่ะเสียงรถลากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมตื่นหมาเปล่าฮะตื่นหมาเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนะใช่ปะรถเข็นเหรอเสียงเหมือนอะไรเลื่อนอ่ะลองไปพร้อมกันนี่ขนาดนะลูกเพจนะนี่มากัน3คนนะเนี่ยเฮ้ยทักชนกันเองโอ้เอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรหล่นตรงนี้ไม่รู้อ่ะโรงพยาบาลน่ากลัวจังวะมันมีกล้องอะไรไปมีกล้องโอ้โหรถเสียงอะไรดูรถน่ากลัวเลยมันเสียงอะไรลากสักอย่างอ่ะใช่อะไรมันลากวะเสียงมันเหมือนเฮ้ยหนาเฮ้ยอะไรวะสิ่งมันล้ออ่ะใช่ข้างในนู้นอ่ะก็ดองอะไรวะนี่เจออะไรไม่รู้ป่ะดองอะไรป่ะมองไม่เห็นนะกันอย่าไปสกปรกนะมันดองอะไรไม่รู้อ่ะไหนอ่ะมึงเห็นอะไรบ้างมึงเห็นป่ะมึงเห็นไหมกล้องเนี่ยนะมีเหมือนอะไรอยู่นี่ เฮ้ยพิมนี่พิมนี่ข้างในดูห้องนู้นอ่ะห้องนู้นอ่ะจริงดิเดี๋ยวดิสองเที่ยวแล้วนี่ครับโอเคนะฮะไม่มีแฟนผมเดี๋ยวต้องถ่ายประมาณนี้อันนี้คือมันจะเห็นประมาณนี้คือมันจะถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะนี่ไม่มีไฟฉายอ๋อมันเป็นช็อตที่อ๋อมันจะถ่ายของมันเองใช่ไหมครับมันจะถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคครับแล้วประมาณสัก300-400รูปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผ่านไปไหมโอเคเดี๋ยวนะระหว่างไข้หรืออะไรสักอย่างนัดครับมาเตะมาตัดครับเตะมาตัดเตียงอะไรใครมีความรู้ด้านการถูกผ่าตัดบ้างไหมเตียงอะไรอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหมันเหมือนคนเลยผมไม่อยากจับมันมีคราบเลือดนะฮะเตียงอะไรอ่ะครับคุณแม่มันเป็นคราบเลือดวะไม่จับเตียงมันเป็นรูปร่างเงี้ยเฮ้ยนะอันนี้ไม่ใช่เสียงกล้องละอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมพูดว่าผมพูดว่ามันเป็นน้ำเหม็นไม่กินหรอไม่ไหวเหม็นข้าวเลือดอ่ะใช่เหม็นข้าวมากเลยมันมีเลือดได้ไงแล้วเราเดี๋ยวเข้าไปดูข้างนี้ต้องมีประวัติเราเข้าไปดูนี่ถ้าเข้าในฐานะที่หลอดให้ยิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ถอยก่อนนัดมีเห็นอะไรแบบบนเพดานอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวถ้านัดมาก่อนถ้านัดบอกว่านัดเห็นหน้าคนขาวๆเมื่อกี้แบบจริงมันมืดไงพอมันมืดมันเห็นลองไฟลงสิเห็นป่ะพอมันมืดปุ๊บถ้ามันมีอะไรแบบมันเด่นขึ้นมาเมื่อกี้เห็นช่องเนี้ยพี่นัดเงยหน้าขึ้นไปนัดแบบนัดเห็นตรงเนี้ยเนี่ยในความมืดตรงเนี้ยมันมีอะไรขาวๆโผล่มาใช่ครับพี่ปีนขึ้นไปดูไหมไปต่อดีกว่าโอเคไปเข้าไปสองคนเลยครับโอ้ขอบคุณครับวันนี้ห้องผ่าตัดนะเข้าห้องไหนอันนี้สองตั้งโอ้โหมาเลยห้องเลยนะโอ้ยเราคือเราโอ้ใช่คุณส้มใช่ผมจะห้องนี้ได้ละโอ้โหเหมือนมีคนเพิ่งมาใช้งานเลยอ่ะเชลโล่มันเป็นเชลโล่หรือยาเฮ้ยยาเยอะอะไรอย่าไปจับเห็นไหมน่าจะมีใครมาทำพิธีอะไรสักอย่างคนมาทำพิธีอะไรสักอย่างใช่ครับนี่เป็นห้องผ่าตัดมีคนมาทำพิธีแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ครับห้องคลอดไหมมันจะเป็นทำเป็นมีขายอย่างนะห้องคลอดปะหรอเห็นไหมคือมีขายอย่างใช่ไหมใครเคยขึ้นบ้างนี่รวยเฮ้ยมาแต่ทูบมาที่ว่าอะไรแบบนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยขาวๆเมื่อกี้นึกว่าใช่มันก็อาจจะขายไม่มีใครอยากจะซื้อติดอะไรแบบนี้ปะติดอะไรแบบนี้ปะทักเปิดดำตูดิห้องหญิงดูสะอาดอยู่เลยนะพี่นะเปิดตั้งนึงเมื่อกี้ขยับอะไรปะไม่รู้มีเสียงอะไรตรงเนี้ยข้างนอกหรือข้างในนี่ท่อนไม้เป็นยังไงห้องนี้ภาพแปลกออกดีกว่าไปสัญญาณภาพไม่ดีไปดูข้างบนก่อนโหขอบคุณมากเลยคุณซิสเตอร์คุณซิสเตอร์ขอบคุณมากเลยครับเป็นเตียงศัลยกรรมระบบไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้น่ารักที่สุดเลยเฮ้ยฮะ มีรอยเลือดจะพูดรอยเลือดตรงนู้นอยู่เนี่ยตรงนู้นเห็นป่ะไหนเมื่อกี้มันเหมือนหลังไอ้เนี่ยนี่ไงไม่ใช่หลังผ้ามันเหมือนมีเงาดำอ่ะรอยเลือดตรงนี้ป่ะรอยเลือดผ้าเนี่ยทำไมมีรอยเลือดได้วะตายมาแล้ว10 ปีแล้วนี่อะไรวะกระดาษไม่มีอะไรถ้าจะไปจับมันสกปรกตรงนั้นมันเหม็นมากอ่ะน่าจะเป็นคาวเลือดเลยจริงๆอ่ะมีรอยเลือดตรงนี้มาจากไหนเขาไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีขี้นกด้วยไปห้องนี้ดีกว่าทักมาทาสีใหม่มันมีการทำความสะอาดแต่ห้องอื่นดูต่างเยอะมากผมรู้สึกแย่ว่ะดูเนี่ยมันจะอะไรผมอ่ะแต่ไม่ดองอะไรวะลายอะไรก็ได้ฮะลายอะไรก็ได้โอ้โหลายแม่งโคตรน่ากลัวเลยที่นอนมึงก็เอาลายอื่นก็ได้ลายอื่นก็ได้ลายเหมือนการนักศพใช่ไหมไหนแล้วทักนอนดิลายเตียงไม่ได้เหรอผมรู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมโดนหรือเปล่าพี่แต่รู้สึกเหมือนว่าเตียงมันขยับรอยคราบโอ้โหอุปกรณ์แบบเฮ้ยยังอยู่เลยเฮ้ยพี่เสียงคล้ายๆอะไรเฮ้ยพี่เสียงกล้องใช่ป่ะไม่เสียงอะไรป่ะไม่ใช่กล้องพี่อะพี่กล้องพี่อยู่ป่ะกล้องมีเสียงฮะเราไม่ได้ยินเสียงว่ะผมใส่หูฟังผมไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยไม่ใช่เหรออะไรอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เว้ยตอนที่พี่ถามว่าพี่เป็นคนมาหรือเปล่าเว้ยพี่นี่ทักนี่มีทูบด้วยทำไมมีอะไรแถวนี้ด้วยเนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ทูบเลยเนี่ยตีก็เจ๋งโดนหนักไม่เป็นเรากลัวมันเราจุดแล้วมันจะอาจเกิดเพลิงไหม้ด้วยเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมพี่ลูกพี่ว่าพี่เดินชนอ่ะอะไรวะเฮ้ยออกนี่ออกก่อนนี่ถ่ายก่อนมันมีจุดทูบไหว้ด้วยเราไม่รู้ว่าเขามีครูบาอาจารย์อะไรหรือเปล่าห้องนี่รอยนั่นเป็นรอยสีรอยนี่เลยเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับอ้าวเหลือคนเดียวเนี่ยเหรอสุดยอดนะเฮ้ยสวัสดีครับผมคุณกิ่งเงียบเลยเฮ้ยอุ้ยเดินคนเดียวด้วยสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยไม่ช่วยแล้วโอ้ยเฮ้ยไปส่งอ๋ออะไรนี่ไงที่ขาเนี่ยพี่ชายที่แสนดีวิ่งครับมีเสียงสะอื้นโอ้คุณแม่ผมไม่ได้ยินแล้วผมไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยหูฟังนะเนี่ยเฮ้ยมีคนเดินเหรอหรือว่ามีคนเดินผ่านกระจกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยประตูเฮ้ยอย่ามาทักประตูมันแงะประตูมันแงะทางนู้นนะมองมาออกมาเฮ้ยฮะข้างในลูกฮะน่ากลัวว่าห้องเนี้ยนี่ห้องที่ตีเคยนั่นที่อะไรนี่อยู่นี่นะปิดไปเนี่ยประตูอุ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อุ้ยอะไรแบบเนี้ยนั่นน่ะดำอ่ะไม่มีหายไปแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้มันมีเงาดำๆแล้วพอส่องมาอีกรอบหนึ่งหายโอ้โหเดี๋ยวเราตัดยังไงพอนะแป๊บหนึ่งผมเข้าใจเนี่ยมีเงาดำๆที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นนะเดี๋ยวเมื่อกี้พอตัดมาแป๊บหนึ่งมันหายไปอ่ะไม่มีเนี่ยหายไปนะแหมหมอมตัดช็อตที่หายไปผมสต็อปไม่ทันเนี่ยครับตอนแรกมีเฮ้ยห้องเดียวกันปะวะห้องเดียวกันสิไม่น่าต้องเปิดเลยพี่มีน้ำหน้าต้องเปิดเลยพี่มีเป็นผู้หญิงข้างอะไรอ่ะทักไม่เห็นคุณทักอ่ะใจเย็นโอ้โหช็อตแล้วหายไปโอ้ยไม่จะโว้ยอีกแล้วเงาน่ะเงาใช่ป่าววะข้างล่างยังไม่เคลียร์เลยดอดขึ้นมาอีกชั้นแล้วอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นห้องอะไรนั่นนะแสดงว่าเงาเมื่อกี้คนตัดก็ไม่เห็นห้องพักอะไรอ่ะวิวแชร์โคตรหลอนเลยมันชอบขยับเองไม่เดินไปไวไม่ได้แล้วไงฮะอะไร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 ครับแป๊บนึงเนี่ยวิวแชร์ขยับมาเองเหรอถ้าเห็นว่าตอนแรกมันหันหลังอยู่นะมันเหลืออีกชั้นนึงอ่ะต้องเดินให้ครบอ่ะอยู่หลังเองไม่ต้องกลัวมีใครนอนอยู่วะพูดดิมีใครอยู่ปะเนี่ยเข้าไปดิเข้าตะคองอุ้ยครับมีเสียงอันนี้ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคาะไอ้เดินไอ้มึงมาดิไอ้นะนี่ไม้พยุงอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรนะกูกลัววิวแชร์วิ่งออกมาดิเฮ้ยเสียงปิดซ้ำอีกทีป่ะโอ้ยหลักๆเจอเป็นเสียงครับเพื่อนแล้วมีช็อตเดียวช็อตเงาดำที่เป็นช็อตเดียวเหม็นนะเหม็นใช่ไหมเหม็นเดี๋ยวออกเหม็นยาเหม็นอะไรใช่ไหมฮะเขาใช่ไหมเนี่ยทักฟังเงียบทักเงียบนึกถึงตอนคาลงไม่ได้ฉันเดี๋ยวมาไม่คำยันใช่อันนี้โล่งๆไม่น่าจะมีอะไรอ่ะรีบให้ครบดีกว่าทักแหวนนี่เข้าไปดูหน่อยดิแมวสกปรกใช่ไหมเหม็นใช่ไหมโอ้โหมีเลือดด้วยแค่นี้พอเดี๋ยวพี่ส่องเข้าไปเองรอยเลือดเหรอโอ้โหแบบพอดหนังผีชัดเลยเสียวหลังมาไปเดินอย่างเงี้ย เฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยอะไรมีคนเดินอ่ะไอ้ทับไอ้เหี้ยจริงๆไอ้ทับเดินอ่ะเดินเข้าใส่เลยอ่ะเดินตรงไหนสวัสดีครับคุณสุภาพมึงเฉยมึงจะวิ่งลงไปไหนนะออกเดี๋ยวออกไอ้ทับเหี้ยดินี่หมุนนี่ทับเดินอีกแล้วนะเฮ้ยทางลงวิวแชร์มันออกมาใช่ไหมลงเงียบผิดปกติเมื่อกี้วิวแชร์มันออกมาใช่ไหมปกติเหมือนตรงนั้นจะไม่มีวิวแชร์อยู่นะเฮ้ยไม่รู้อ่ะโอ้โหระดับความโหดของผีก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงก็แก๊กและช็อตที่เป็นเงาดำที่ผมคิดว่าแปลกๆอะครับผมเป็นเงาดำที่อยู่ในห้องหนึ่งนี่ทุกคนนี่ครับที่นี่เอ้าทุกคนดูนะนี่ผมเห็นเงานี้แล้วมาโผล่อีกทีหนึ่งไม่มีโผล่มาอีกทีหนึ่งไม่มีเดี๋ยวแพนกล้องไปที่อื่นนะทุกคนดูนะผมคิดว่าน่าจะห้องเดียวกันนะนี่นะยังอยู่นะนี่นะมาดูอีกทีหนึ่งผมก็คล่องใจดูซิว่าจะกลับมาแล้วยังเจออยู่หรือเปล่าหายไปแล้วล่าผีเฮี้ยนคลิปนี้ครับมีคนแนะนำมาเป็นคุ้มผีหนีนรกครับมีคนแนะนำผมมาทางช่อง YouTube ครับผมเขาบอกว่าไปดูได้เลยพี่เบิร์ดโลเนี้ยหลอนสุดๆเราไปดูกันครับล่าผีเฮี้ยนมาในสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนี่แหละครับแต่เขาตั้งชื่อไว้คุ้มผีหนีนรกครับมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเพื่อนๆดูไปก่อนนะดูท่าทางมันก่อนอุ้ยบ้านหลายหลังเลยน่าจะไปหาเจอยังไงเนี่ยถ้าเรามองบ้านไหนที่มันมีเข้าโครงที่อันนี้ไม่ใช่แน่มันมีเสื้อผ้าเข้าของลองเข้าไปดูหน่อยแล้วกันดูท่าแล้วเราจะต้องผมยังไม่ได้ดูนะครับเกรงใจคนในระแวกแล้วพอจาสิทธิ์เกินไปปะเนี่ยทุกคนเงียบกริบเลยหมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะทุกคนมาดูดิสะเถอะอย่าพูดแบบนั้นฮะมีคนบอกว่านัดคุยกับหมารู้เรื่องยังไงอยู่นะใช่ครับไปฮะทุกคนช่วงนี้ก็ทรหดนิดนึงนะมีรั้วป่ะเฮ้ยมันเป็นหมู่บ้านเลยเหรอหลังไหนวะทุกคนมีหลายหลังมากเลยเป็นหมู่บ้านเลยเหรอนะครับนี่ฮะเป็นหมู่บ้านเลยไหนดีจะได้เจอไวๆนัดจะทักนะอยู่แน่นเลยโอ้ยเสื้อผ้าชัดเจนเลยครับทุกคนครับเอาหลังเปิดไว้ด้วยมันเหมือนมีอะไรโดนใจทุกอย่างเลยเสื้อผ้าเหรอแต่นี้ทุกคนนะมีเสื้อผ้าอยู่เต็มเลยขึ้นดีกว่าขึ้นเลยอะไรมีเสียงมีอะไรขอดูบ้านนี้ก่อนนะทุกคนนะบ้านหลายหลังมากเลยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขอสวัสดีเลย ตกใจขึ้นบ้านนะครับสวัสดีครับบ้านปืนลั่นใช่ไหมครับบ้านปืนลั่นโอ้ยดังไม่แน่ใจว่าชัดว่ะมันมีปืนลั่นกับที่ฆาตกรรมทะเลาะกันมีฆาตกรรมด้วยใช่บ้านนี้ดูวิแววโอ้โหล้างจริงว่ะแบบรีบไปอ่ะประเทศไทยจริงๆนะเนี่ยบ้านนี้ต้องมีผู้หญิงบ้านนี้เป็นผู้หญิงมีรองเท้าผู้หญิงส้นสูงฮะขอแห้งดึกสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตนะครับผู้ตายด้วยนะครับกินที่คุ้นเคยพื้นค่อนข้างจะปูดนิดนึงนะครับไม่ต้องเจอผีหรอกเจอบ้านแบบเนี้ยเฮ้ยนี่รอยมือเหรอรอยเท้ามีรอยมือนะทุกคนนะนี่มันผุว่ะพี่มันเดินแล้วยวบไปเลยมันผุทักมีเด็กมีเด็กครับทุกคนรูปเด็กชัดเจนมีรูปพ่อผู้ชายแล้วก็รูปเด็กชัดเจนครับทุกคนบ้านนี้แน่ๆบ้านนี้แน่ๆเงียบก่อนเสียงเด็กเสียงเด็กคนนี้เสียงเด็กไหมครับโอ้เสียงเด็กร้องเฮ้ยเราตัดเรื่องเฟซก่อนเลยตอนเนี้ยถ้ามีเสียงเด็กอย่างเนี้ยขออนุญาตก่อนใช่เหรอเงียบก่อนโอ้ยเสียงไกลๆคนนี้เสียงเด็กไหมครับนี่สิ่งเด็กเหรอเขาคงไม่เอาเด็กมาเข้าห้องดีกว่ามาเอาไม่ก็ขนลุกแล้วคนพื้นผูไปหมดเลยครับทุกคนเดินไม่ได้เลยฮะน่าจะนานแล้วยังฟังเทปอยู่เลยพี่ทำไมเสื้อผ้ามันดูเหมือนใหม่ยังซื้ออะไรถูมือถูหยิบอะไรตกใจหมดสิ่งเด็กหรือเสียงแมวคล้ายๆเสียงแมวเหมือนกันนะแต่เขาบอกเสียงเด็กสวัสดีครับบ้านไหนฮะที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้หมดเรามาสำรวจสัมมโนครัวนะครับมันใดไม่ไหวว่ะแต่บ้านที่ผูกอะทักไม่น่าจะใช่อะผูกมากเลยอะเหมือนเขากำลังตามหาบ้านอะไรสักอย่างได้ไหมพอได้เนาะได้ป่ะพื้นนิดหน่อยนะโอ้ยทักมันจะปูนะเนี่ยพี่ดูก่อนจะมีหัวเตียงวะมีร่องรอยของคนอยู่ใช่มีข้าวของทักโอ้โหมีไม้พยุงด้วยไม้พยุงขออนุญาตนะครับถ้าบ้านนี้มีใครเสียชีวิตหรือใครตายนะและยังสร้างความหลอนนะเราเองก็อยากจะมาเจอด้วยเช่นกันถ้าท่านยังอยู่ท่านยังไม่ไปไหนสื่อสารมานี่ครับมีไม้พยุงอยู่นี่ด้วยทุกคนมีเข้าของนะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเฮ้ยอะไรพี่เลือกแบบไม่พูดอ่ะเธอดูนี่มันมีห้องมันเป็นไปได้ยังไงวะเอ๊ะตอนแรกไอ้นี่มันอยู่ฝั่งตรงนู้นไม่ใช่เหรอมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงตอนแรกมันอยู่ฝั่งโน้นปะมันมีอะไรแอบเปล่าอะไรวะเสียงอะไรอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครเฮ้ยเนี่ยไม่มีใครเลยครับผมยืนปากประตูหน่อยแล้วกันไม่ได้เปล่าอากาศไม่ถ่ายทีว่ามีเราลองไปสื่อสารและเรียกข้างล่างแล้วลองฟังเสียงลองฟังถ้ามีเสียงกุกกักเลยเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาถ้าลงข้างล่างขอทัก ท่องพร้อมกันนะขอดวงวิญญาณจงสื่อสารและนำพาให้พวกเราไปหาไปพบท่านด้วยเถิดไม่ต้องมานี่นะด้วยเถิดเฮ้ย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 เท้าคำยันเมื่อกี้เนี้ยไม้เท้าอะไรอะไรพี่เมื่อกี้เนี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยถ้ามีคนเดินบนบ้านได้ยินแน่นอนมันเป็นบ้านไม้ถ้าเป็นคนอึดอัดวิคลิปเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยอ่ะไม่ถ้าคนอยู่บนบ้านยังไงก็ได้ยินเสียงเดินอ่ะเหมือนกูได้ยินเสียงไม้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยเอาหัวไม่เท้าตั้งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนลุกเลยไม้เท้าตั้งตึงจัดเลยโอ้โหชอบเฮ้ยไม่เท้าตั้งโอ้ยสกิลสุดๆผีตนนี้มึงหลบก็เข้าไปอยู่ห้องนี้เลยเว้นผีสายเติมยอดยังไงดีมึงโอ้โหเฮ้ยไม้ตั้งได้ไงวะทักไปไฟเลยเฮ้ยทักไหวไม่ปิดไฟอ่ะเฮ้ยดูคนดูดิ77177พื้นก็ได้2ลงพื้นก็ได้นั่งลง77177ตะเลิดอุ้ยจดไว้77177หวยลาวไอ้ทักเกียร์ทักอุ้ยไอ้ทักมึงอยู่ไหน081088มีคนถูกบ้างอ่ะเชื่อเลยไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับทักมาดูนี่ทักมาดูนี่มาดูรูปกูว่าน่าจะเป็นมีจะฟันกูบอกจริงๆด้วยหน้าตาจริงๆด้วยเชื่อแล้วมีเสียงคนเดินจริงด้วยบูมพูดถูกมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนใช่ทักลองทุกคนอยากไปข้างล่างอีกรอบอ่ะจะดูดิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมลองไหมข้าพเจ้าขอสื่อสารแล้วกันข้าพเจ้าไม่รู้ว่าดวงวิญญาณเกี่ยวข้องอะไรกับจะไม้พยุงอันนี้นะหัวปวดเลยอ่ะสื่อสารนะครับเราจะไม่รบกวนท่านอีกครับเราจะกลับมาสื่อสารอีกครับไปพิสูจน์ข้างล่างฮะทุกคนถ้ามีเสียงขึ้นเลยนะขึ้นบ้านเลยนะเงียบขึ้นบ้านทักเฮ้ยดูดูเองประตูจะปิดเดี๋ยวเมื่อกี้นี้จริงดิดูดิมันเดินมาเอาเข้าไอ้นี่เลยอ่ะเสียวว่ะทุกคนตั้งกล้องแล้วให้เราไปอยู่ด้านล่างใช่ไหมเขาบอกให้ตั้งกล้องแล้วให้เราไปอยู่ด้านล่างโปรดสื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเถิดเพื่อเป็นวิทยาทานครับโอเค ทักเราลงล่างกันดีกว่าตั้งกล้องเหรอตั้งกล้องเหรอทิ้งเราอีกแล้วเหรอ ทิ้งเราไว้อีกแล้วเพื่อนๆคราวที่แล้วก็ทิ้งเราไว้จิเจลูกนี้อีกแล้วสัมภเวสีจุติดังขอให้สื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยเถิดครับตั้งกล้องอีกแล้วโอ้แล้วเอาแล้วมาแล้วแล้วก็เหลือพวกเรามีอะไรทุกคนทักพอดีกว่าขออนุญาตปิดตัวแป๊บนึงทุกคนนะโอเคโอ้ไม้เท้าออกมาส่งด้วยดีเอส8 8 Sมาเต็มแล้วล่าผีเฮี้ยนไหนมาดูซิทักกนัดไปที่ไหนชื่อคลิปเขาคือเรือนไทยพักแรมครับผมไปดูประวัติกันครับผมเรือนไทยที่ตั้งอยู่ในสถานที่โบราณคนที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ที่นี่มักจะเจอเรื่องราวแปลกๆครับเกี่ยวกับเรื่องราวหลอนๆจนตอนนี้ไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาพักที่นี่อีกเลยครับผมไม่รู้เกี่ยวกับว่ามีคนเสียชีวิตที่นี่หรือเปล่าหรือว่ามีใครมาเสียชีวิตอะไรยังไงไม่รู้ครับผมประวัติถูกเขียนมาเพียงเท่านี้ครับไปดูทักกนัดกันครับผมนี่เรามีแขกรับเชิญนะครับนะน้องขาวนะครับมันมีลักษณะสร้างไว้รู้สึกกี่หลังแล้วประมาณ6หลังได้เนาะ5-6หลังแหละประมาณนั้นนั่นแหละเดี๋ยวไปสำรวจกันใช่สิสวัสดีครับได้เลยมีผีปะเนี่ยมีผีไหมครับจะบอกว่าน่าเสียดายมากเลยทุกคนใช่ยังดีเลยทุกคนครับสร้างไปหลายหลังเลยทุกคนนี่ช่วงใต้ถุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีผมก็หิวพี่กบนางไม้มีผีปะเนี่ยล่าผีเฮี้ยนนะครับจับนะหลอกเป็นหรือเปล่าหลอกได้หรือเปล่าผีอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนกินนกเต็มเลยหลังที่หนึ่งนะจะพิสูจน์อะไรได้หรือเปล่านะทุกคนลุ้นกันสวัสดีครับวัดดิอุ้ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรวะดังฮุกฮุกมันเป็นพื้นที่โบราณทุกคนครับแล้วก็มาสร้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องทำอะไรดีตั้งทรงตั้งศาลขี้นกเต็มเลยทุกคนครับสวัสดีครับอุ้ยได้เสียงอะไรแล้วมีเสียงประหลาดประหลาดมาทุกคนครับแค่หลังที่หนึ่งอีกนะเฮ้ยเสียงพูดจะเอ้ยใครพูดอะไรวะไม่ไว้ใจกันแล้วนี่หลังแรกนะเข้าไปแต่ไม่เสียแล้วสวัสดีครับมันมีเสียงแปลกๆว่ะทุกคนฮะแต่ก็แค่เสียงก็เท่านั้นเราทำอะไรเราไม่ได้หรอกทุกคนบอกเลยนะครับไปลงทางนี้เลยไม่น่าจะมีอะไรบ้านนี้หลังที่หนึ่งผ่านไปทุกคนแล้วอยู่ประมาณ5 หลัง 6หลังได้หลังที่หนึ่งผ่านไปรู้สึกว่ายังเงียบๆแต่ได้ยินเสียงจากหลังอื่นพี่หลังคาประตูเหรอน่าไม่รู้ว่าทรงนี้มั้ง กูก็เพิ่งเคยเห็นเรือนไทยทรงนี้ไหนเดี๋ยวดูเรือนไทยฝั่งนู้นดิมันนอกห้องอย่างงี้นะขอดูฝั่งนู้นทีนึงก่อนทุกคนโอ้โหหลอนเลยโอ้โหทุกคนข้างหลังนู้นเห็นปะไม่เชื่อเลยนะเสียงอะไรอ่ะนี่ปะไม่รู้อ่ะแต่คนที่มาพักก็เจอผีหลอกทุกคนเราเองก็เช่นไม่ได้แล้วไม่ใช่เงาดำนี่มาไอ้ดำไม่ใช่เงาดำเฮ้ยใครร้องเพลงวะเหมือนลำเลยพี่เอ้ยใช่ทำเพลงไทยอ่ะอย่าจะขึ้นไปกำลังลำเลยทำไมขึ้นไปเจอนางรำมันต้องทำไงทุกคนก็วิ่งดิครับพี่อยากเจอผีอ่ะนี่คนอยากเจออยู่นี่ทุกคนได้ฟิลมากเลยนะหมาเร็วโอ้หมามึงมาทำเสียงอีกนี่มันได้อยู่นั่นเฮ้ยมันต้องเป็นไม้อะไรถึงปวกไม่ขึ้นเนี่ยทุกคนมันต้องไปเฮ้ยกุ้งกับไม่จริงดิเฮ้ยเสียงเดินบนบ้านหรอข้างบนน่ะขึ้นไปยังกับกุมารหลังที่สองทุกคนขึ้นไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้หลอนจริงว่ะพี่มันมีเสียงอะไรวะนะใครได้ยินไหมก็ไปดิได้รู้ว่าเสียงอะไรก็แก๊กเนี่ยมันบรรยากาศได้สำหรับพวกเราแล้วเฮ้ยข้อไม้อ่ะผลไม้เท้าผลอะไรทุกอย่างเลยพี่โอ้ยคิดลึกคิดเยอะไปทักเสียงเป็นคนเคาะใครเสียงเลยใครข้างในอ่ะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดด้วยนะโมพุทธายะเปิดด้วยนะมะพะทะอย่างว่าเหมือนจังหวะสุวรรณโนนะโมพุทธายะตับมากเลยเปิดทุกทิศเปิดทุกทางเปิดดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ใครมาตำน้ำพริกอยู่ได้ยินเสียงใครสวดเบาๆวะแหมไอ้นั่นก็เดินใช่ไหมหมาเงียบไปแล้วจะมีเงียบกูไม่ขึ้นขอให้เป็นแบบสับทั้งตัวเลยกำลังเกาเฮ้ยน่าอะไรอ่ะมีที่นอนมีอะไรเนี่ยที่นอนพร้อมชัดเจนนะทุกคนแต่หนาเตอะไปด้วยอุจจาระเบิร์ดอุจจาระเบิร์ดขี้นกบานเลยทุกคนนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็มีเสียงค่ะสวัสดีครับเสียงนกนี่ก็น่ากลัวแล้วนะเนี่ยไหนน่าจะเป็นเฮ้ยเริ่มไต่เลเวลขึ้นอ่ะไปหลังสามเลยโอ้โหหลังนู้นหนักเลยทุกคนนะมันก็ตรงไม่ค่อยเหมือนกันเลยทุกคนไปอยากเห็นนางรำว่ะนักสวนเนาะหลังนี้น่ากลัวว่ะรู้สึกใจสั่นๆเฮ้ยขออนุญาตนะครับขึ้นบ้านกันน่ากลัวแท้ๆเลยรู้แล้วตรงไทยอย่างเงี้ยนะไม่แน่ ทุกคนนี่มันไม้อะไรทำไมปวกไม่กินเลยอ่ะไม่รู้เป็นกระจกสีนี่คือเก่าจริงนะเนี่ยกระจกสีอ่ะมันก็ต้องมีอะไรแรกนะคนยังว่าสวยแล้วผีสางมันจะไม่มาอยู่ได้ยังไงอ่ะผีสางก็ต้องมองแบบเราแล้วว่าสวยเฮ้ยเสียงอุ้ยมันมาจากทางนู้นวะในบ้านที่แล้วเหรออาจจะเป็นเสียงหมาก็ได้อุ้ยอะไรคานมันถี่ยิบมีกูมาดิไม่รู้มันว้ายไหนอะลมมั้งลมทุกคนนี่จะเข้ามองทีนะครับกำลังล้ำตรงนี้หนึ่งเอ้ยแจ่มเลยที่ไหนเด้ออะไรอยู่บนคานเหรอเฮ้ยสวยใช่ไหมเนี่ยสวยผมเชื่อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยออกไปเลยอะไรเฮ้ยกลับบ้านเลยสุดครับทำไมพี่กลับบ้านเลยเป็นผมอะอย่างเงี้ยทำไมเฮ้ยนี่ทำไมนึกไปเรื่อยก่อนแล้วออกไปไม่เจอด้วยเฮ้ยอีกแล้วใครปิดพัดลมทีดิเริ่มแล้วครับเฮ้ยพี่เยี่ยมเนี่ยเสียงตกกูระแวงไปหมดแล้วเนี่ยทักไปหลังต่อไปเถอะสาธุมีดวงจิตดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ขอให้ออกมาสื่อสารหน้าตัวกระจกติดตามเราในค่ำคืนนี้ด้วยเถิดอยากเห็นผีหน้าผมคืออยากเห็นผีใส่ชุดนางรำเฮ้ยเมื่อกี้ยังอยู่นะใจว่ะที่ขอกลับเข้าไปตรงนี้ทีนึงทุกคนรอแป๊บหนึ่งข้องใจโอ้โหมีต้นโผล่ขึ้นบนบ้านนะครับเสียวอะไรกันหลังนี้ครับไม่รู้อ่ะเปรตเห็นไงนั่นน่ะทุกคนมันอย่างยู่ว่ะขออนุญาตเนี่ยพอจะลงไปแล้วเนี่ยอะไรกันหลังนี้ครับไม่รู้เนี่ยใช่ไหมเอาไปเรื่อยๆเอาว่ะทุกคนเอาเรื่องออกมาว่ะใครวิ่งมาวะตกใจเลยดำอย่าทำแบบนี้เนี่ยขึ้นไปวะเฮ้ยทักเห็นอะไรทักพูดทำไมวะน่ะเฮ้ยพิ้วนั่นน่ะที่ประตูน่ะไหนนั่นน่ะที่ประตูอ่ะเฮ้ยทีเดียวนี่ทักมันทักฉายไฟเข้าไปดิเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงกูเสียวเนี่ยมึงอะไหนใช่ไหมนะออกมาแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวงงมึงว่าที่หน้าประตูมันมีอะไรไหมเดี๋ยวกูซูมก่อนกูบอกให้ว่ามันสบายทุกอย่างอะนะมันสบายเรียบร้อยเอาไปแล้วถ้ากูไม่กล้าขึ้นแล้วกูตรงไหนมึงสึกไม่กลัวพอเห็นแล้วบ้างก็มาดิมึงเข้าไปดูก่อนเฮ้ยเสียงนก โอ้ยสบายยังอยู่เชื่อพี่เชื่อเข้าไปดูเองอุ้ยไม่ใช่เหรอนี่มันเกิดขึ้นไหมอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ตะบักอะไรวะงงเชื่อเสียงอะไรอ่ะเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาจีจะติดเนี่ยเออไม่รู้เมื่อกี้ดูเหมือนเชือกแต่มันมีเฮ้ยพูดไม่ถูกว่ะมียันอะไรป่ะเข้าคือถือว่ายันห่ายันตะเบ็ดเลยอะไรยันตะเบ็ดติดแรงมากเลยอ่ะคนเห็นไหมเมื่อกี้โอ้ยหน้าต่างเปิดด้วยพอนกมันกระพือแล้วมันนี่ทุกคนมันมีฟุ้งมาเยอะแยะเลยเนี่ยอุจจาระไหมเลยทุกคนนางใครไม่รู้ว่าตรงเนี้ยนักเปิดเลยเยอะเยอะเจ้ายังไงอยู่วะข้างล่างเลยนั่งคมอยู่ไม่มีครับไม่มีนักเปิดเลยกูเขียนแล้วครับทางนี้ไม่มีนี่ไงนี่ดูทำเงาไปดูเรื่องอะไรนี่วิว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 เรือนนี้เอาเรือนนี้เอาประตูบูไปเลยใช่ไหมไอ้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมผมก็เหมือนเขาบูไปนะมีแค่ลูกก็เปิดนี่เองเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยมาเอาก่อนเอาก่อนอะไรวะแล้วไม่ใช่นกด้วยพี่ใครมาเฮ้ยเดี๋ยวหลังสามมีอะไรอ่ะเหมือนคนเดินเลยช่างมันเราพิสูจน์ตรงนี้ก่อนแล้วใครเดินล่างอ่ะเฮ้ยเงาดำบ้าเงาดำมึงบ้าเนี่ยไม่ใช่พี่อันนี้มึงต้องเดินตรงนี้ก่อนทั้งเราไปหลังสามเลยไหมเราไปหลังสามเลยไหมเฮ้ยแล้วเดี๋ยวกูซูมยังไงเนี่ยอุ้ยหล่ออุ้ยนี่ดูในกล้องดิมึงไม่ซูมล่ะก็กูซูมแล้วไปซูมอีกบึ๊บไอ้นัดเข้าห้องไปแล้วว่ะเหมือนมีเงาดำเข้าห้องไปเลยอ่ะไปดิไปเลยจังหวะพอดีเป๊ะกูกำลังจะไปพอดีอ่ะโบ๊ะบ้าสุดๆขึ้นไปดูป่ะมึงข้างใจอ่ะมันไม่มีอะไรห้องซ้ายทุกคนห้องนี้ทุกคนมีอะไรบางอย่างห้องนี้ทุกคนห้องขวาไม่มีอะไรหรอกทักห้องซ้ายก็ไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเข้าไปก็เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเลยแกงไม่มีทักมึงอย่าไปเชื่อเสียงมึงเชื่อกูดิอีเดียนไม่ทำช่วยอะไรมึงได้เอาไปโอ้โหเข้าไปดิจะจบแล้วเนี่ยจะปิดรายการแล้วเนี่ยให้เคลียร์ว่ามันไม่มีก็แค่นั้นแหละตีนแตกครับทุกคนตีนแตกภาคสองตีนแตกรอบสองทุกคนตีนแตกอย่างแน่นอนอย่างแน่นั่นไงอย่างแน่นอนทุกคนเรียบร้อยทุกคนมาแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ฮะงานวิ่งต้องเข้าทุกคนนี่นั่งไงไม่ต้องเอาให้เพจดูก่อนดินี่ไงไม่ใช่รังนกแน่นอนมันหัวเลยล่ะทุกคนมันเหมือนหัวฟูอ่ะพี่ทุกคนเห็นไหมนะเอ้ยไม่มีเสียงด้วยใช่โอ้ยหมาไม่ใช่มันต้องไม่ใช่รังนกแน่เฮ้ยนี่แหละนี่ครับผมล่าผีเฮี้ยนครับนัดทักขอตั้งชื่อนี้ไว้ว่าอนามัยนี้มีเรื่องเล่าครับผมนี่คือชื่อของคลิปสามารถไปดูเต็มๆได้จากชื่อนี้เลยอนามัยนี้มีเรื่องเล่าเผื่อใครอยากดูเต็มๆนะสถานที่นี้ครับมันคืออนามัยล้างอนามัยที่ล้างไปแล้ว อดีตเคยมีผู้เสียชีวิตที่นี่จำนวนเยอะมากๆในอนามัยนี้ครับอดีตที่เคยเปิดทำการอยู่มีเรื่องเล่ามากมายเช่นเปลขยับบางทีก็เห็นคนเดินไปเดินมาเหมือนเดินทะลุมีคนผมว่าพวกคนไข้เนี่ยน่าจะเจอกันเยอะหลังจากปิดไปก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาที่นี่อีกเลยครับผมนี่คืออนามัยล้างที่เฮี้ยนสุดๆเราไปดูทักนัดในการล่าท้าผีที่อนามัยนี้กันครับทุกคนพร้อมแล้วก็ไปมีต้นมะขามทุกคนครับอยู่ข้างอนามัยนี่ทุกคนฮะจะไปว่าข้างในดีกว่าสวัสดีครับต้นมะขามดีกว่าครับสวัสดีครับผมไปดิป่ะมันดูยังไงไม่รู้น่ากลัวน่ากลัวไม่รู้ยินดีต้อนรับโอ้โหวันนี้แบบวันนี้ฝนตกนะช่วงบ่ายนี่ตกนะฮะทั่วเลยทุกคนครับช่องมันทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ฮะลักษณะเป็นอนามัยไม่ชอบเลยไอ้ประตูที่หน้าต่างที่มันแง้มๆอย่างเงี้ยไว้อะทุกคนครับเสียวมาดูด้านหลังว่าข้างหลังเป็นห้องน้ำป่าววะนี่บอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนทุกคนตรงนี้เป็นต้นมะขามนะต้นใหญ่มากนะอยู่ข้างๆอนามัยนะฮะนี่น่าจะเป็นห้องน้ำป่ะทักเพราะเห็นอ่างตรงเนี้ยบ้านเสียกระบาลเหรอเดี๋ยวลองไปดูครับจะเป็นห้องน้ำอุ้ยไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดมันมีอะไรง้ำอยู่แน่เลยสังกะสีบวมใช่ไหมเริ่มแล้วครับเพื่อนๆไปด้านหลังเดินไปเริ่มแล้วครับด้านหลังไม่มีอะไรเว้ยรกเป็นป่าไปหมดเลยด้านหลังคือด้านเป็นป่าหมดเลยทุกคนเข้าด้านหน้าไปด้านหน้าดีกว่าไปทำไมดีกว่าเข้าแล้วทุกคนครับขออนุญาตนะครับไม่รู้ว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณแต่ต้องมีแน่ๆแหละขออนุญาตเข้าไปพิสูจน์นะไม่ได้ไปท้าทายนะท่านจะอยู่ของท่านก็อยู่ท่านอยากจะสื่อสารก็สื่อสารเลยครับว้าวมีเสียงงูฮะมีเสียงกินไม่ปิ๊บภาพอะไรอะทักโอ้โหกินอะไรเนี่ยปิดคนเหม็นกินออกเลยห้องอะไรอ่ะใช่พี่กำไรคลิปสุดท้ายครับเฮ้ยเดี๋ยวอนามัยมีเหรอวะอย่างเงี้ยว่ะทำไมอนามัยมีเหรอวะทุกคนโอ้โหกินแม้ก็ไม่มีมึงใส่มาดิว่าแต่ก็ยังกินเข้าหมดเลยเนี่ยกินออกเลยวะเฮ้ยทำไมเหม็นอย่างเงี้ยเหม็นนะไม่รู้ว่าเหม็นแบบมีอะไรตายเปล่าพี่มันเป็นเหมือนเลือดคราบเลือดนะครับน้ำเหลืองมันไหลเป็นโคตรเหม็นเลยทุกคนได้ทุกคนโคตรเหม็นเลยเฮ้ยเราต้องอินตามโอ้โหแต่หูนี่ฮะสำรวจกันสดๆเลยจริงๆทุกคนข้างในแม่งก็สดตามน้ำเลือดน้ำหนองเขาดีปะวะมีดวงจิตดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้ตรงนี้เข้มข้นตรงนี้เข้มจับเนี่ยเฮ้ยเริ่มแล้วมาจากหน้าต่างข้างๆนี่เลยเดี๋ยวขอฟังแมวโพงมาทันไหมนี่คือคลิปที่3ครับของล่าท้าผีห้องคลอดแล้วนู้นห้องอะไรอ่ะขอดูแป๊บนึงทุกคนแต่ห้องนู้นตอนนี้มันเป็นแบบอันนี้วะคือจะไม่เหม็นอันนี้ยังพอได้ห้องปฐมพยาบาลเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ได้ตดไม่ได้อย่างลบด้วยแล้ว มันมีเสียงรถแล้วก็แต่ที่เสียงรถวิ่งมันมีเสียงอะไรแทรกมาไม่รู้คุณซิตากินข้าวเวลานี้เนี่ยนะครับก็เพราะจะไปย่อยตอนไหนเนี่ยเราแยกกันจะฟังเสียงดูโอ้ยโทษดักจะยังเงื่อนเนี่ยอุ้ยประตูปิดอุ้ยประตูปิดเฮ้ยอุ้ยหน้าคนเมื่อกี้เนี้ยใครเห็นมั่งใครเห็นอะไรเฮ้ยขอโทษทุกคนที่ด่าเฮ้ยหน้าคนหายไปใช่วะใช่หน้าคนวะอดทนหน่อยแล้วกันพี่มีแมสพี่จะอดทนเลยเข้ามาหรือรูปทัดมันต้องยอมแล้วล่ะทุกคนเลือดว่ะกูต้องล้างตีนแล้วล่ะแป๊บหนึ่งเพื่อนผมคล่องว่ะคล่องแป๊บหนึ่งผมคล่องใจเมื่อกี้เป็นหน้าเป็นรูปหรือรูปหน้าคนเนี่ยตรงเนี้ยเข้าแล้วแป๊บหนึ่งโทษผมคล่องใจโอ้ยโทษนี่ครับดูนะติดดูนะไปโอ้ยช็อตนี้สุดยอดโอ้โหเนี่ยไม่ผมเห็นมันเป็นหน้าคนเนี่ยมือต่อหน้าเลยขอโทษทุกคนที่ด่าเหมือนหน้าคนเลยอ่ะกูเข้าแล้วทักมาอดทนหน่อยแล้วกันอ้าวเหลือแม่พี่จะอดทนเลยเข้าไปแต่ในนี้ดูนะไม่มีรูปอะไรเลยนะทัดมึงต้องยอมแล้วล่ะทุกคนเลือดว่ะกูต้องล้างตีนแล้วล่ะไม่ใช่รูปด้วยไม่มีอะไรเลยอ่ะต้องมีอุบัติเหตุอะไรก่อนที่จะนี่แน่เลยกูอ่ะไม่รู้อะไรเข้ามาตายเดี๋ยวขอให้เป็นคนเข้ามาตายแล้วกันเยอะมากอ่ะอุ้ยไม่มีรูปด้วยเห็นป่ะเมื่อกี้ไม่ต่างจากโรงพยาบาลอุ้ยเหี้ยนี่อะไรเห็นอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเหมือนรูปใช่ไหมน่าจะเป็นต้นไม้ไม่ใช่ไม่มีรูปคนว่ะไม่มีรูปคนยื่นมาเมื่อกี้เห็นนะไม่มีรูปอยู่ตรงนี้เลยเห็นนะเนี่ยไอ้ราชทุกคนดูดิโหตอนเนี้ยคือบอกเลยว่าถ้าเลิกไลฟ์ไปสระผมเถอะโคตรขันหัวเลยดีเลยว่ะทุกคนยาสระผมนี้ไม่ผ่านว่ะไม่น่าจะผ่านเฮ้ยช่างมันอุ้ยแดงแจ๋เลยนี่มันมีสองชั้นนะทุกคนมีเพิ่งชั้นแรกนะเนี่ยอันนี้เป็นห้องพยาบาลนะที่เราอยู่เมื่อกี้คือห้องคลอดอ๋อแต่ห้องนี้ไม่ดีเลยว่ะโคตรถูกเลยไม่รู้ทุกคนครับแม้จะเป็นห้องคลอดนะไม่ใช่ห้องดับจิตไม่ใช่ห้องที่มันเสียงอะไรไม่รู้ว่ะแต่ตอนที่เข้ามาข้างนอกมีการมีเส้นไหว้ทุกคนครับมีไหว้นมด้วยไหว้ขนมอ่ะมันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะในความคิดอ่ะนกทั้งนั้นเลยทุกคนครับน่ากลัวชิบเป่งเลยทุกคนนะทำไมบ้าบออะไรกันเขาทำแบบนี้ปะเนี่ยแต่ถ้าเปิดไฟมันก็คงอีกอย่างเลยเนาะนะทักเนาะต้องคืนเขาเปิดหรอทำไมคืนไม่เปิดเข้าห้องดีอุ่นไว้ทักโอ้ยน่ากลัวว่ะนี่ทักมาขนาดคนไปล่าผีขนาดนั้นยังบอกน่ากลัวอย่างผมคงไม่ต้องเลยคือห้องอะไรทุกคนแต่คงไม่มีที่พักศพพักอะไรนะไม่เอานะไม่ขนาดนั้นหรอกนะประตูปิดใส่ปึ้งอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนครับมีแบบรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่เก็บแบบแฟ้มอ่ะอุ้ยอีกแล้วอะไร ไม่ปิดประตูเวเนยมันเปิดไม่ได้ประตูเปิดได้แค่นี้เหรอถือกล้องหน่อยเดินเข้าไปดูชัดเจนน้ำส้มขวดน้ำส้มกระเด้งเลยทุกคนชัดเจนเลยพี่เสียงเฮ้ยเสียงเด็กเนี่ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยเสียงร้องกดดันนะขวดน้ำส้มทุกคนมีเงาดำๆด้วยหรอเปล่าแล้วคุณบางมารผมไม่เห็นนะฟังดีๆทุกคนฟังดีๆเสียงหมาหอนมันมีเสียงเด็กร้องไห้แทรกมาแบบนี้มันไม่ใช่มีเสียงหมาหอนอย่างเดียวมันน่าจะแยกแยะถูกทุกคนนะมันเหมือนมีเด็กเสียงเด็กร้องแทรกมาด้วยสวัสดีครับสดาสวัสดีครับอะไรขาวๆไม่รู้เหมือนกันอะหาไม่เจอมีเสียงอะไรเมื่อกี้ใช่มันเด็กมันวิ่งอะทุกคนนะมันมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรก็ไม่รู้อะพักลงไปดูข้างล่างดีกว่าผมก็ลุ้นเราไปนั่งสื่อสารในห้องนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวต้องเรียกเลยทุกคนคุณทำงานทำการกันทุกคนฮะพิสูจน์กันให้ไวๆเลยเดี๋ยวลองนั่งดูทักนั่งมุมนี้เลยเห็นคาบแล้วแบบไอ้นี่เลยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยังเชยเฮ้ยเสียงเด็กร้องได้ยินบ้าเสียงเด็กร้องทุกคนพยาบาลมาดูเฮ้ยทุกคนขึ้นเลยทักวิ่งอ่ะห้องขวดดูขวดห้องขวดเหรอเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเสียงกระดิ่งวะในห้องเนี้ยใช่เหมือนข้อเท้าอ่ะไปดูดิเดินเข้าไปดูเดินไปเร็วทักเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยติดเฮ้ยเสียงเนี่ยตายตามเสียงตายเลยพี่อย่างเงี้ยไหนห้องนั้นแน่ ไปห้องนี้ก่อนห้องนี้มีกระดิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทักมาดิทักมานี่ดิมาดิดูในกล้องเฮ้ยอันนี้ผิดปกติอะไรอ่ะทำไมยื่นมาแค่นี้นั่นใครอ่ะมันเคลื่อนที่ว่ะทุกคนไอ้หนูเอ้ยมันใครเนี่ยนั่นใครอ่ะเหมือนจะหายไปแล้วพี่ไปเลยเข้าไปเลยจะหายแล้วเฮ้ยไอ้หนูเรียบร้อยฮะนี่หายวุ้ยเฮ้ยแปลกว่ะธงไม่ใช่ประมาณนี้ไม่ใช่ธงพี่ขำเหี้ยเลยนะคอโดนแล้วว่ะพี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับที่มันยืดออกมาผมว่าไม่ใช่ธงมายืนผมว่าไม่ใช่ธงใครว่าไม่ใช่ธงกดหนึ่งมาเลยผมว่ามีคนเชื่อเหมือนผมตูนได้ปะเดี๋ยวก่อนเอาไปดูเลยเข้าไปดูไปผมว่าไม่ใช่ธงเห็นด้วยนะธงมันอยู่ไกลบ้าสีอะไรนะเฮ้ยเงียบวะผมว่าไม่ใช่เสียงเด็กพอรู้สึกผมว่าไม่ใช่เสียงเด็กผมรู้สึกเหมือนเสียงเป็นผู้ใหญ่ที่แบบไอ้หนูเหมือนหนูมาสิหนูเหมือนกำลังแบบหนูผมว่าไม่ใช่เสียงเด็กว่ะพี่ไม่รู้ว่ามีหนูอ่ะเหมือนเสียงกำลังคนกำลังจะไปเรียกมันที่จุดกำเนิดมันขาดอากาศหายใจอ่ะได้ยินเป็นประมาณนั้นนะตีอ้อมไปนู่นนี่ไกลๆลองนั่งที่เดิมสื่อสารป่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่กระจกใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่กระจกใช่ไหมมาแล้วนั่งก่อนนั่งมาเดินข้างหลังอ่ะไปดูดิเฮ้ยเอาพี่อันนี้เราถอยกันดีกว่านะครับเพราะว่าฝากรถกับคุณป้าเขาไว้นะทุกคนนะดึกแล้วด้วยเกรงใจเขาด้วยนะเสียงคล้ายๆเด็กหรอผมฟังตอนแรกจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ